นี้นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโรคร้อนและเครือข่ายนะคะได้มีการยื่นร้องเรียนถึงนายกรัฐมนตรีค่ะในกรณีที่มีการลักลอบวางยาเสือโคร่งไซบีเรียและมีการถลกหนังในพื้นที่สวนสัตว์ในจังหวัดอุบลราชธานีเรื่องนี้ปล่อยเงียบเป็นนานนับปีนะคะส่วนตัวก็เชื่อว่าน่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการลักลอบซื้อขายสัตว์ป่าค่ะนายศรีสุวรรณจรรยานายกสมาคมต่อต้านสภาวะโรคร้อนและเครือข่ายเดินทางยื่นร้องเรียนถึงนายกรัฐมนตรีให้พิจารณาตรวจสอบการทำงานผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะกรรมการองค์การสวนสัตว์กรณีละเลยการปฏิบัติหน้าที่ปล่อยให้เสือโคร่งไซบีเรียถูกฆ่าอย่างผิดธรรมชาติและยังไม่กระตือรือร้นดำเนินการตรวจสอบหรือเอาผิดผู้ที่เกี่ยวข้องหรือกระบวนการที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใดโดยปล่อยให้เรื่องนั้นเงียบมานานกว่าปีค่ะนายศรีสุวรรณบอกว่าการฆ่าเสือโคร่งไซบีเรียถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มากในวงการอนุรักษ์ทั่วโลกเพราะเสือพันธุ์นี้เป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ตามบัญชีแดงของสหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ส่วนตัวเชื่อว่ามีขบวนการลักลอบซื้อขายซากสัตว์ป่าในประเทศไทยและสัตว์ตระกูลเสือถือเป็นเป้าหมายลำดับต้นนำไปทำยาบำรุงเพิ่มพลังเพิ่มสมรรถนะทางเพศหรือยาอายุวัฒนะพร้อมตั้งข้อสังเกตกระบวนการดังกล่าวว่ามีการจ้างบุคคลที่เกี่ยวข้องของรัฐทำให้สัตว์ป่าเป้าหมายเสียชีวิตด้วยวิธีการต่างๆค่ะเมื่อมีการตายเกิดขึ้นเนี่ยปรากฏว่าเจ้าหน้าที่สวนสัตว์อุบลราชธานีเองก็เงียบเฉยทั่วโลกเขาพยายามอนุรักษ์กันไว้นั้นเลยต้องมาร้องเพื่อขอให้นายกเนี่ยตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังสั่งการให้ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจังและหากว่าพบการจะทำความผิดพบการละเลยกันบัดหน้าที่ก็ขอให้สั่งย้ายผู้อำนวยการสวนสัตว์อุบลราชธานีสั่งย้ายผู้อำนวยการสวนสัตว์แห่งประเทศไทยแล้วก็ปลดบอร์ดขององค์การสวนสัตว์นี้ออกไปเสียเพื่อเอาคนที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็เป็นนักอนุรักษ์ที่แท้จริงเนี่ยเข้ามาทำงานหน้าที่ตรงนี้เพื่อมีนอกจากนี้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมใหญ่และประชุมวิชาการของสมาคมสวนสัตว์และอควาเรียมโลกหรือว่าวาซ่าในปีนี้อย่างเป็นทางการด้วยนะคะภาครัฐควรตรวจสอบหาคำตอบกรณีการตายของเสือโคร่งดังกล่าวเพื่อแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยเอาจริงกับการปราบปรามกระบวนการลักลอบซื้อขายซากสัตว์ป่าและเป็นการเข้มงวดต่อมาตรการความปลอดภัยของสวนสัตว์ด้วยค่ะซึ่งหากไปเข้าไปเกี่ยวข้องกับขบวนการค้าอวัยวะของสัตว์ป่าจริงแน่นอนนะครับว่าเหตุจูงใจที่จะทำก็คือเงินตอบแทนที่จะได้รับเดี๋ยวเราจะไปดูพร้อมๆกันครับว่าอวัยวะของเสือแต่ละชิ้นนั้นมีมูลค่ามากน้อยแค่ไหนครับเริ่มตั้งแต่หน้าผากเสือนะครับเชื่อว่าพกติดตัวได้ยิงไม่เข้าก็จะมีราคาสูงตั้งแต่ 100,000 บาทขึ้นไปนะครับหนังเสือเชื่อว่ามีไว้ประดับบารมีหากเป็นหนังเสือสมบูรณ์ทั้งผืนราคาก็จะไม่ต่ำกว่า 500,000 บาทเขี้ยวเสือก็นิยมนำมาเป็นวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังโดยเขี้ยวเล็กราคาซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 2,000 บาทเขี้ยวใหญ่ราคา 5,000 บาทขึ้นไปขึ้นอยู่ที่ความงามของเขี้ยวกระดูกเสือซื้อขายกิโลกรัมละ 1,000 ถึง 2,000 บาทนิยมนำไปทำยาบำรุงเพิ่มพลังเพิ่มสมรรถนะทางเพศซึ่งนายศรีสุวรรณบอกว่ามูลค่าอวัยวะเสือทั้งหมด1ตัวราคาสูงมากกว่า1ล้านบาทขึ้นไปด้วยเหตุนี้จึงทำให้กลุ่มขบวนการค้าสัตว์แสวงหาประโยชน์จากการสร้างรายได้กับสิ่งที่มีชีวิตเหล่านี้ครับ